ครับท่านผู้ชมครับเมื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับพบกับเสื้อแดงผลัด2กันละกันพลตรีกัทยะสวัสดีผลสวัสดีครับครับเมื่อวานนี้คุยกันเรื่องยาวหลายเรื่องสัพเพเหระครับคุยไปคุยมาเขาบอกทำไมเสื้อแดงไม่ฟันธงสักทีว่าทุกวันนี้เนี่ยกล้ำกลืนขืนขมใจยังไงในบทบาทของการเป็นทหารเพราะว่าตอน ช่วงแรกที่เขาบอกว่าตอนที่ปฏิวัติใหม่ๆเนี่ยโอ้โหชาวบ้านเขาเฮมอบดอกไม้อะไรให้กันแต่ตอนนี้กลายเป็นประวัติศาสตร์ที่ชาวบ้านนั่งเหมือนกับน้ำตาตกในครับแล้วก็เสือแดงมองเรื่องนี้ยังไงครับของผมนะฮะครับก็ผมบอกว่าผมก็ทหารเนี่ยอีกเยอะแยะที่ไม่ได้เขาเป็นผู้นำของกองทัพเพราะว่ามันเป็น channel command span of control คือเป็นระบบของสายของทหารใช่ปะคือทหารเนี่ยเขาจะมีวินัยเขาปล่อยให้ผู้นำทัพเล่นไปคนที่บอกจำเขาก็ต้องอยู่กับส่วนประจำที่บอกเราไปนั่งนักรบเยอะแยะแต่ไปนั่งสองพระอยู่ห้างเบอร์ภูใช่ไหมถามจริงเสือแดงชอบพูดแบบนี้เขาเรียกว่าพูดแบบกรอนพาไปแล้วว่านักรบไม่มันเกิดอะไรขึ้นที่นักรบต้องไปสองพระเนื้อตำใจของนักรบตื้อเหรอนักรบมันขึ้นเป็นใหญ่ในกองทัพอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวแสดงว่าที่มากันทุกวันนี้ในกองทัพที่ผมทราบมาบางคนก็เล่นกอล์ฟไม่เป็นนะเขาอัมกันก็อัมกันเขาอัมเลยเป็นการอัมกันทีนี้ก็เป็นเรื่องอัมลูกเล่นอ่ะแต่มันไม่รู้จะหาความผิดยังไงแต่ผมบอกเลยว่ารุ่นพี่เขายังอัมเลยบอกไอ้แดงมึงชอบด่าพวกกูยันเลยให้มาเอากูเล่นกอล์ฟแล้วก็เล่นจริงกูไม่ตีกอล์ฟกูก็อดเขาปรับยากันหนำกอล์ฟอ่ะมึงไม่มาก็มึงก็ไม่ทันครับในอย่างเงี้ยทหารนี่เดี๋ยวนะอันนี้เป็นข้อมูลที่ออกไปสู่สาธารณชนนะเดี๋ยวก็ไม่เป็นไรผู้เสียหายมันทหารนี่บางส่วนก็ปรับยากในสนามกอล์ฟจริงๆเหรอคือจะมาด่าผมไม่ได้เพราะถึงเวลาตอนที่สายแดงเป็นในพลเนี่ยแล้วก็ตำรวจมาเป็นร้อยเนี่ยมาอุ้มเนี่ยมันเป็นศักดิ์ศรีของทหารที่ทหารจะต้องลงมาอุ้มทั้งกองทัพเนี่ยอาจจะเป็นยังไม่สนใจเขาไม่สนใจทีนี้พอเราสู้เดียวๆมาเราล้มผบ.ตำรวจมา2คนเนี่ยใช่ไหมฮะแต่ถึงตอนนี้มาพูดเรื่องแค่นี้อย่ามาทำเป็นโอ้ยแอคอาร์ตมึงมาว่ากูแล้วทีเขาดูถูกศักดิ์ศรีทหารเนี่ยเช่นอย่างปฏิวัติและหน่อมแนมอย่างเงี้ยไม่มีความรู้สึกไงเสือแดงอย่าไปว่านะพวกผู้ที่เกี่ยวข้องเป็นบุคคลสำคัญนะใช่เขาเป็นลูกพี่ลูกเขาเป็นว่านายเก่าลูกน้องเก่ากันมาก่อนครับใช่ไหมครับคือทหารเนี่ยเราต้องเข้าใจอันหนึ่งว่าเวลาเข้าสู่ภาคการเมืองเนี่ยเราจะไม่เข้าใจเขาเรียกวิชัยครับวิทยาศาสตร์ครับคือทหารเราจะพูดในสิ่งที่ทำในสิ่งพูดไม่ขี้ขอไม่ถูกมุขคุณจุดเดือดต่ำจะขี้โมโหแต่พอเข้าสู่ภาคการเมืองเนี่ยเขาจะพูดในสิ่งไม่ทำสิ่งพูดขี้ขอถูกมุขคุณจุดเดือดสูงอะไรนะขี้ปะขี้ขอถูกมุขคุณถูกมุขคุณจุดเดือดสูงเขาเป็นระบบการทหารนี่เหรอซึ่งมันไม่ใช่ทหารไงคือระบบของการเมืองไงซึ่งของเขาเราจะไม่เข้าใจตัวนี้ขี้ขอถูกมุขคุณเพราะเราหลับตัวหลับเราปรับตัวไม่ได้เพราะปรับตัวไม่ได้ปั๊บมันเป็นวิชาซึ่งเราไม่มีที่ปรึกษาด้วยทหารเราเนี่ยก็เรียกเชโรคแมนคือผู้ใดบนโต๊ะเนี่ยผู้หมวดทุกคนก็ขยักหน้าหมดใช่ผู้กองทุกคนก็ขยักหน้าหมดผู้พันทุกคนก็ขยักหน้าหมดจะไม่เคยมีผู้อะไรผิดเลยฉะนั้นท่านผู้การทหารบกหรือท่านผู้การทหารสูงสุดหรือไอ้ปลัดกระทรวงเก่งไปไหนแล้วแต่พอเข้าสู่ภาคการเมืองอ่ะดูท่านสุจินดาคำประยูนเนี่ยฮะพอท่านทำไมสุจินดาพอเป็นนายกถูกโหในรัฐสภาเงี้ยครับนี่เหมือนกันนะพอเก่งที่สุดของกองทัพบกเนี่ยพอออกมาออกนอกกำแพงสี่เหลี่ยมเนี่ยมาเป็นนายกมติเฟ้อในวันแรกเลยแต่กาบเท้าโจรอะไรไปในคนดาตลอดเลยแสดงไม่เก่งของง่ายแสดงพูดแบบนี้เหมือนไปเน็บแนมแบบนี้หรือว่าพูดความจริงไม่พูดความจริงฮะมันไม่ใช่ของง่ายอ๋อเดี๋ยวมาเพราะว่าทหารต้องเป็นทหารหมายถึงว่าอย่างนั้นท่านผู้จัดการทหารบกที่ท่านโดนพิพากษาวิจารณ์มาพอเข้าสู่ภาคการเมืองเนี่ยก็เราต้องเป็นทหารเพราะเราปฏิวัติมาอย่างนั้นก็ต้องแต่ยุทธทางเอาปืนมาฆ่าข้างนอกแล้วก็เดินสายเลยใช่ไหมฮะพอไปใส่สูตรทับเสื้อแล้วก็ไปทอล์กโชว์ไปพูดเรื่องวิชาการแล้วสู้พลเรือนอาจจะเป็นไปได้ไหมครับเพราะว่าทหารอยู่ในชุดพลางนานพอมาใส่สูตรหลงไหลคลั่งคล้ายกลิ่นอายของความสวยงามข้างนอกไม่เข้าใจไงคือจิตวิญญาณมันหายไปไงเพราะว่าการที่ปฏิวัติมาเนี่ยไม่มีใครสู้เราได้หรอกอำนาจรัดอยู่ที่ปลายปากกระบอกปืนคือคนเนี่ยชอบดูถูกทหารทหารมีอะไรวะใช่ไหมอย่างผมก็ตอบได้ทหารเด็กรู้ว่าทหารมีอะไรมีปืนไงแล้วปืนยิงมีใครสู้มั่งเพราะผมอยู่กับปฏิวัติมาตั้งแต่เมษาฮาวายผมเป็นผู้ขับกองร้อยออกไปเพราะนายก็คือทหารนี่ไม่รับรู้หรอกสรุปที่ผ่านมาการปฏิวัติเนี่ยคือล้มเหลวโดยสิ้นเชิงไม่ก็ถ้าจะเล่าปฏิวัติที่ผมประสบการณ์ผมเนี่ยถ้าจะเล่าปฏิวัติว่าทหารเนี่ยให้ยืนยันอันหนึ่งว่าปฏิวัติเมื่อไหร่ก็ได้ทุกวินาทีทุกลมหายใจถ้านายสั่งมันไม่รู้หรอกอย่างเขาก็รักพี่ทักษิณทุกคนแหละพอพี่ทักษิณขึ้นเงินเดือนเขา 3% ครั้งหนึ่ง 8% ครั้งแต่ว่าเขาสั่งปฏิวัติมันก็ออกแต่ตอนนี้มีคนเชียร์บอกว่าน่าปฏิวัติอีกแต่ว่าปัญหาคือครั้งที่แล้วปฏิวัติแล้วยังไม่รู้ไปไหนเที่ยวนี้ถ้าปฏิวัติอีกทีนึงก็คือจบเลยไม่รู้ไปไหนไม่ท่านอนุพงษ์สั่งเมื่อไหร่ก็ออก
แล้วครับไม่ปัญหาในวันไม่มีปัญหาเลยนะครับจะปฏิวัติทำไมล่ะครับต้องมาแล้วแต่เงื่อนไขไงฮะแต่เงื่อนไขว่ามันทุกวันนี้เงื่อนไขนี่เต็มเกลื่อนไหมเพราะก่อนยุครสช.ยังยุครสช.เนี่ยนักการเมืองเหิมเกลิมผู้นำรัฐบาลเนี่ยก็เรียกว่าเหิมเกลิมหลงในอำนาจมากรัฐมนตรีเนี่ยโอ้โหแต่เงื่อนไขปฏิวัติแท้ๆเนี่ยบางทีก็ไม่ใช่เรื่องชาตินะที่ผมได้ประสบการณ์ผมนะครับตอนที่ผมเป็นผู้ครอบครองรัฐปฏิวัติมาตอนเมษาฮาวายเนี่ยมันเกิดจากว่าป๋าท่านต่ออายุกลุ่มยังเตอร์คือจปร.7ผู้การมนูนผู้การประจักษ์อะไรเนี่ยอันนี้ไม่พอใจแล้วผทบก็ไม่รู้เรื่องเพราะว่าป๋าท่านเป็นผทบด้วยก็ใช้กำลัง42กองพันผมก็เป็นผู้กองร้อยในกองพันหนามาที่3มาไปยึดอำนาจทีนี้พอถึงป๋าหนีได้ใช่ไหมป๋าก็ไปโคราชใช่ไหมครับไปกับขบวนกับเสด็จที่โคราชเนี่ยเราก็ยอมแพ้หมดเลยใช่ไหมเราก็ไปรายงานตัวกันแล้วก็ปลดหมดคนละ8ปีมาปลดแค่พันตีผมเป็นร้อยเอกก็ไม่ปลดใช่ไหมไม่ปลดร้อยเอกมีปลดร้อยเอกก็มีพี่เฉลิมร้อยตัวเอกคนเลยคนเดียวกับอาจารย์พงษ์มงสุวรรณเฉลิมไม่ปลดเฉลิมอะไรนะครับอยู่บำรุงต่อมาการเวลาผ่านมาพอปี2528ปฏิวัติอีกครั้งหนึ่งอันนั้นผู้การมนูนเอารถถังออกมา28คันผมมาด้วยมาจากม.เป็น4เนี่ยอันนั้นก็คือนายกก็ไม่อยู่ท่านพลเอกอาทิตย์พลเอกเปรมก็ไม่อยู่ท่านนายกพทบก็พลเอกอาทิตย์ก็ไม่อยู่กะกะว่าเล่นข้ามาคนเดียวเลยแต่ไม่มีคนมาประจำนัดก็เลยแพ้อีกเราพูดกันเยอะเรื่องไปว่าแต่นะพูดให้ประชาชนสบายใจหน่อยได้ไหมครับว่ามั่นใจขนาดไหนว่าตอนนี้ยังไงก็ไม่ปฏิวัติแล้วแหละไม่มั่นใจไม่มั่นใจเดี๋ยวผมเรียกเล่าไปจบเขามารอสช.รอสช.คือสมัยรุ่นจปร.5คือบิ๊กสุบิ๊กถุยเนี่ยครับอันนี้เป็นทีมที่ปรึกษาของนายกชาติชายชอบดูถูกทหารนี่กูจะปลดมึงกูเหิมเกิมไงนายกชาติชายเดี๋ยวจะปลดหรือจะปลดมึงก็ไปเอาท่านพลเอกอาทิตย์มาเป็นเขายิ่งทหารก็ตกใจก็เลยเบรกเครื่องบินแล้วก็จับนายกชาติชายจับหมดเลยซึ่งอันนั้นก็เป็นลักษณะของการว่าเมื่อปลดเรื่องอะไรเราไปทำอะไรให้มีคนก็บอกว่าเที่ยวนี้นายกเขาก็หวาดเสียวอยู่เหมือนกันก็เลยไปไหนหนีผบ.ทบ.ไปด้วยอันนี้เสด็งมองไงครับก็คือผู้การทหารบกเขาก็ไม่ได้ขัดคำสั่งเพราะนายกเป็นรัฐมนตรีกระทรวงด้วยไงฮะก็ต้องออกไปด้วยผมยังไม่จบเลยผมไม่จบเรื่องปฏิวัติหน่อยนี่ผมมาปฏิวัติ9กันยาใช่ไหมพอ9กันยาก่อนเกือบจะถึงตอนหนีพ.ร.บ.แล้วครับพอถึง9กันยาคราวที่แล้วที่ผ่านมาเนี่ยก็จำได้นะเมษาฮาวาย9กันยา24 9กันยา28รชช2534ใช่ไหมครับเห็นไหมว่ายังไม่มีอะไรเรื่องชาติเลยใช่ไหมยังไม่มีเรื่องชาติเลยเรื่องแรกไม่พอใจที่ต่ออายุป๋าเปรมต่ออายุของเก้ากันยานี่พี่นูนเล่นเลยทั้งป๋าทั้งพรบไม่อยู่ข้ามาคนเดียวเลยแต่ไม่มาตามนัดที่ยิงกันเอาปืนรถถังยิงกันที่ลานพระรูปไปตกนู่นอะปากเกร็ดพอครั้งที่3ก็คือพวกทีมที่ปรึกษาบ้านนายกกันท่านประวรศักดิ์พวกพนัชชัยสุภมิตรพี่ไกรศักดิ์เนี่ยจะปลดพรบปลดเกิมใช่ไหมเขาเลยปฏิวัติให้ใช่ไหมจับนายกชาติชายพอมาครั้งเก้ากันยา19กันยาที่ผ่านมาเนี่ยทุกเก้ากันยามุมมองเนี่ยเพื่อไปอ่านลวงรับพางอะไรของรับลวงพางของวาสนานาน่วมอะไรเนี่ยถ้าได้มองมุมผมเนี่ยก็คือว่าคือไปแตะเหิมเกิมเหมือนกันไปแตะทหารคือไปแตะทหารก็สร้างรัฐตำรวจไปแตะทหารแล้วพอไปแตะทหารไปแตะป่าเขาถ้าพูดตรงๆอ่ะป่าอาจจะมีอิทธิพลอะไรแล้วแต่เนี่ยไปแตะป่าเพราะว่าไปถึงก็ห้ามไม่ให้ป่าไปพูดปลูกอิทธิพลล่อทำนูนอะไรเงี้ยไปเล่นกับป่าป่าเนี่ยเขาป่ายังเติ้งว่าดุเนี่ยยังเจอไปปลดเป็นคนละ8ปีแล้วก็มาปฏิวัติอีกทีก็โดนป๋าก็ไปเหมือนกันแต่ครั้งที่3เนี่ยตอนบิ๊กสุวิตุไม่ได้แตะป๋าแต่ป๋าเนี่ยเป็นคนพาเข้าเฝ้า2คนคือหมาจำลองกับบิ๊กจิ๋วแล้วก็บิ๊กสุพา2ฝ่ายเข้าเฝ้าเพราะมาตรงนี้มาแตะป๋าเองป๋าก็เด็กนิ้วนิดเดียวเพราะว่าในลายของคอมแมนที่เป็นแม่ทัพในกองทัพไทยเนี่ยลูกป๋าหมดสายป๋าหมดแต่ผมนี่ลูกผู้กองนิดผมไม่ใช่สายลูกป๋าไงที่ทะเลาะกันก็ลูกป๋าทั้งนั้นผมลูกผู้กองนิดเลยต้องไปนั่งสองพระอยู่ห้าที่ทะเลาะกันนี่ก็ลูกป๋าทั้งนั้นใช่ไหมลูกป๋าก็เป็นสายลูกป๋าหมดแต่ป๋าเนี่ยเขาสั่งได้คือไปแต่คือแค่อยู่ดีไปยุ่งกับแกทำไมถ้าเกิดแล้วไม่ยุ่งแกนะก็ไม่โดนมันก็เห็นบอกว่าทหารก็ไปยุ่งเกี่ยวกับทหารเขาเพราะในช่วงหลังจากปฏิวัติแล้วนี่ก็ทำไมพวกนปกนี่คว้างขวดคว้างหินท้าทายจะบุกเข้าไปได้นะแล้วทำไมไอ้ตรงนี้ก็คือตรงนี้แหละป๋าจะต้องทบทวนตัวเองละเพราะป๋าเนี่ยมีแต่ลูกป๋าเพราะลูกป๋าเนี่ยหน่อมแนมเองใช่ไหมครับพอลูกป๋าหน่อมแนมป๋าก็ไม่สามารถรักษาลูกอะไรลูกชื่ออะไรคือลูกป๋าก็ลูกแต่ละคนของเขาอะไรนะฮะแต่ว่าพอถึงเวลาวิกฤต
บ้านเมืองวิกฤตอะปกป้องป่าไม่ได้อะใช่ไหมป่าโดนวางระเบิดหน้าบ้านอะผมไม่ถึงหน้าบ้านป่าคนแรกเลยแต่พวกลูกป่าก็เข้าไปเยี่ยมป่ากันแล้วออกมาก้มมองท้องรถตัวเองที่ว่าไปคนแรกนี่คือไปคนแรกนี่คือไปดูไปตรวจผลงานหรือว่าไปงานไปดูว่าวางแล้วระเบิดจริงหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะไม่ใช่ผมไปดูบ้านป่าแต่ลูกป่าเนี่ยมาหลังผมหมดมาเสร็จพอออกมาจากบ้านป่าไปดูป่าป่าอันตรายไหมแต่ต้องก้มมองรถตัวเองว่ากูจะโดนวางหรือเปล่าใช่ไหมคือป่าเนี่ยจะต้องเสียใจเพราะว่าปกป้องป่าไม่ได้เลยก็ลูกป่ามาเป็นทั้งนายกเป็นทั้งผบ.ตบ.ใช่ไหมแล้วก็อยู่ดีๆเนี่ยก็ไม่สามารถจะปกป้องทำให้ป่าเสียหายแล้วป่าวันนี้เดียวเลยป่าก็ต้องทบทวนด้วยแสดงว่าลูกไม่มีน้ำยาสิลูกป่าต้องเลี้ยงคนอูเตียวหุยชูโร่มันเด็ป่าไปเลี้ยงแต่พวกมันไม่ต้องนักรบป่ามันต้องเลี้ยงมาใช่ไหมแต่ไอ้พวกนี้มันอาจจะไม่เรียบร้อยป่าไม่ชอบก็ได้ใช่ไหมถ้าเราเป็นกวนอูเตียวหุยชูโร่ปฏิวัติเด็กไม่ได้เพเยอหรอกจะมาเย่อเย่อไม่ได้หรอกถามนิดนึงทำไมทีนี้มันวันที่ผมวิจารณ์เพราะว่าทหารเองก็เราเป็นทหารเราก็อายเหมือนกันใช่ไหมว่าไอ้น้องแนมโอ้โหเราเป็นบาดหัวใจใช่ไหมแต่เราทหารนี่มันเชนใครน้องแนมผมว่ามันเป็นแค่คนสองคนเองใช่ไหมมันก็เพราะทหารนี่เขาจะฟังผู้คำชาไงฮะผู้ชาเขาเฮ้ยเขาบอกมือว่าทหารเนี่ยจะมีวินัยหมดฉะนั้นไม่มีใครที่จะมียึกยักออฟไซด์ระบบทหารมันเป็นระบบเชนโอคอมแมนสแปนโอคอนโทรลฉะนั้นถ้าทหารวันใดที่ไม่ฟังผู้คำชาเนี่ยก็คือประเทศล่มแล้วทหารที่นายสั่งอะไรแล้วก็ออกเนี่ยอย่างเงี้ยถูกต้องแล้วจะมีทหารแบบเสียแดงแล้วประเทศไม่ล่มหรอครับผมไม่เกี่ยวไงไม่เกี่ยวผมวิพากษ์วิจารณ์ไม่เกี่ยวผมที่ต้องอาศัยพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวคุ้มครองนะเพราะว่าในพลเนี่ยพอกระทากุดแกะบ่าเนี่ยไม่มีบทลงโทษทางวินัยครับภาคทันธนกรรมกักขังจำขังใช่ไหมฉะนั้นเวลาก็เกิดผมโดนผบ.ตบ.โกรธขึ้นมาเงี้ยก็จะบอกไอ้แดงกูจะสอบสวนมึงใช่ไหมเขาสอบสวนจบตอนจบก็ว่ากล่าวตักเตือนเขาถือว่าเป็นผู้ใหญ่แล้ววิพากษ์วิจารณ์เลยโดนว่ากล่าวแต่ตำรวจไม่ได้นะตำรวจจะมาพูดปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บอย่างนี้ถูกกดเลยแล้วเสียแดงเคยโดนตักเตือนมากี่วันแล้วครับก็ถูกสอบสวนก็ถูกตักเตือนทุกครั้งก็ถูกตักเตือนทุกครั้งนะแต่ที่แต่ผมก็ไม่ได้ไปผมเป็นคนที่ปกป้ององค์กรทหารแล้วทำไมเสียแดงเนี่ยถามนิดนึงคือทหารเนี่ยสอบเข้าจปรมาด้วยกันเตรียมทหารมาด้วยกันมาเป็นทหารระดับนายร้อยนายพันนายพลเหมือนกันไม่ค่อยมีใครที่กล้าออกมาทหารว่าโง่แต่มีเสียแดงมาด่าทหารด้วยกันว่าโง่นี่ทำไมคือโง่เนี่ยหมายความว่าแกอย่าอวดฉลาดอย่างเขาเห็นเนี้ยอย่าออกมาแล้วก็เมย์ก็นั่งก็งงใช่ไหมคือต้องศึกษาก็เขาจบไปแล้วตั้งปี05เขาตัดสินไปแล้วไอ้ทางขึ้นมาอยู่กับเราไอ้เขาวิหารมาอยู่เขาจะบอกว่าเขาจะเป็นไอ้มรดกโลกมรดกโลกไปยุ่งอะไรเขาเงี้ยถือว่าผมก็ต้องบอกว่าโง่แล้วต่อมาเนี่ยยังคราวที่ผมทะเลาะด่าหนักๆก็คือตอนคาบอมเขาคาบอมกันแล้วผมทำเป็นคาบองอ่ะก็มันดูอยู่ว่าต่อระเบิดผิดอ่ะมันเอาถุงมือมาใส่ถุงตีนมาฝักแกระเบิดไปเสียบในเสื้อทุบเวลาใช่ไหมมันสร้างภาพอยู่แล้วเนี่ยสงบกันหมดเสียแดงต่อมาก็ไปจับทหารในค่ายทหารตำรวจไปจับทหารที่ระเบิดกรุงเทพ9จุดในค่ายทหารแล้วโทษทหารวางระเบิดแล้วไปลากลงคาบอมผมก็ออกมาด่าให้ใช่ไหมปรากฏว่าก็มีระดับสูงอีกมาอีกแล้วแต่ตำรวจจับถูกแล้วผมบอกเอ้าเป็นโฆษกสำนักงานตำรวจชาติได้เมื่อไหร่อะไรเงี้ยต่างๆเงี้ยเราก็มาเราก็ไม่มีเจตนาแต่ก็ไม่โกรธตอนหลังท่านก็เจอผมก็ไม่โกรธก็ไม่ว่าอะไรใช่ไหมยังช่วยผมด้วยทำไมยังไม่โกรธทีนี้เสียแดงมีอายุอีกกี่ปีครับถึงจะเกษียณอายุอีกประมาณ54นะคนฟังมาตลอดเนี่ยผมต้องถามทุกครั้งเดี๋ยวประชาชนมองหาว่าเสียแดงบางคนก็ไม่เข้าใจไงเสียแดงเนี่ยแอปเสียแดงเนี่ยเพี้ยนๆแรงต่างๆที่เสียแดงมีความรู้เยอะนะไม่แอปนะหนึ่งจบเตรียมทหารเรื่องรุ่นไหนเตรียมทหารรุ่น11จปร22เสียชุด63เสียชุด63แล้วก็ปริญญาตรีจุฬาสาขากฎหมายศรีปทุมเดี๋ยวปริญญาตรีจุฬาสาขาอะไรครับครุศาสตร์ครุศาสตร์จุฬาศรีปทุมศรีปทุมก็เรียนกฎหมายนิติศาสตร์ระรามกำแหงเศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์และปริญญาโทพัฒนาสังคมพัฒนาสังคมนิดาสังคมครับปริญญาเอกปริญญาเอกก็รัฐศาสตร์พัฒนาศาสตร์บริหารรัฐกิจครับมหาวิทยาลัยDPA ครับที่ฟิลิปปินส์ไม่ได้ซื้อปริญญามาแน่นอนสเตย์อยู่ใหญ่โตโหฬารไม่ได้อยู่ห้องแถวนะไปเรียน6-7ครั้งไม่ใช่ข้างหลังขายปอข้างหน้าขายรูปแบบไม่มีนะจบ3ปีจบเพราะว่าผมเรียนรามก่อนแล้วแสดงว่าเสียแดงนี่ไม่แอปแน่นอนไม่เอาละถ้าอายุการทำงานอีกกี่ปีครับครับผมก็อีก3ปี3ปีถ้าสมมติว่าโชคดีเสียแดงเป็นผบ.นี่จะทำอะไรบ้างครับคือผมดูกองทัพอย่างเดียวครับผมปรับถ้าเกิดเป็นผบ.เป็นจริงเดี๋ยวนะพลตรีเนี่ยจะขึ้นเพื่อเป็นพลเอกได้ยังไง3ปี
กองทัพเนี่ยมันทรงตัวอยู่แล้วแต่อำนาจศักยภาพกำลังลบเท่านั้นเนี่ยซึ่งเราต้องชี้แจงให้การเมืองเขารู้ว่าวันนี้อาวุธเราขาดอะไรคือเราต้องทำโครงสร้างขึ้นมาให้ชัดเจนเลยแล้วแจกเลยว่าถ้ามึงไม่มีอาวุธตามนี้เนี่ยวันใดที่ศึกนอกเข้ามาเนี่ยแพ้นะตอนนี้อาวุธเราพอไหมครับเพราะว่าเงินเพราะว่าไม่ได้ทนุบำรุงกองทัพมาเป็นสิบสิบปีตอนนี้อาวุธเราพอไหมครับสู้ไม่ได้หรอครับอาวุธยุทโธปกรณ์ล้าสมัยสู้ใครไม่ได้ครับก็สู้ข้างบ้านเนี่ยแล้วทำไมเขาถึงไม่ซื้อครับก็ในเมื่อตอนที่รัฐบาลก็อยู่ที่รัฐบาลไงทหารไม่ได้เป็นรัฐบาลไงฮะก็อยู่ที่รัฐบาลไงอันนี้เราดูอยู่แต่เหมือนเราที่อย่างผมบอกว่ารถเกาะพอผมพูดถึงรถเกาะวิจารณ์รถเกาะเสร็จปั๊บมันถูกใช่ไหมผมก็บอกว่ากำขี้ดีกว่ากำตดก็คือก็ซื้อดีกว่าแต่จริงๆแล้วมันไม่ดีแต่มันถูกอย่างเครื่องบินเนี้ยเป็นเครื่องบินเด็กๆเนี่ยมันเบาอย่างคลิปก็เรียกเครื่องบินแจ๊ส39เนี่ยนะคือมันเป็นเครื่องบินเบาแบบเอฟไฟอย่างเงี้ยมันจะไปสู้เครื่องบินซู30เครื่องบินดักหรือมิก29เขาเงี้ยไม่ได้แต่มันก็ไว้พันแข้งวันขามันก็ยังดีกว่าในช่วงที่ทหารทำยึดอำนาจปฏิวัติใช้งบประมาณออกมาใช่ไหมฮะมันจะผูกพันกี่ปีแล้วแต่เนี่ยมันก็ยังดีกว่าเพราะว่าไม่ทำนุบำรุงกองทัพเลยแล้วเวลาลบกันเนี่ยเวลาลบกันก็ดูมองโกมันจะข้ามกำแพงเมืองจีน 6,000 ยาว 6,000 กิโลได้เลยใช่ไหมฮะครับแต่ตอนนี้ไม่มีตัวหนังสือนี่เขามีผ้าแพรเขียนอักษรฉะนั้นอาวุธอำนาจกำลังลบเนี่ยคือผมถ้าผมเป็นติ้งต่างเนี่ยใช่ไหมผมก็เพียงจะต้องทำโครงสร้างให้รัฐบาลเห็นเลยว่าเองต้องมีอาวุธตามนี้นะสกองพลตามนี้นะกองหนุนต้องเข้าอย่างนี้นะอะไรอย่างนี้นะให้เห็นว่าถึงจะมาโทษทหารไม่ได้นะเวลาแผ่นดินเนี่ยเวลาแผ่นดินแตกเนี่ยโทษทหารไม่ได้ถามจริงๆนะครับว่าเสด็งมีโอกาสเนี่ยอีก3ปีจะเกษียณนะครับถามจริงๆว่าเสด็งมีโอกาสเป็นผบ.ทบ.ไหมครับมีนะครับมีโอกาสมีโอกาสเนี่ยมันอยู่ที่คนหยิบขึ้นมากับมันจะมี5เสือทบ.ครับผู้การทหารบกรองผู้การทหารบกนะผู้ช่วยผู้การทหารบกแล้วก็เสือทบ.เขาเรียก5เสือครับทหารอากาศก็มีเหมือนกัน5เสือทหารเรือก็มี5เสือไอ้ลูกน้องเสือทบ.มันมีอยู่7คนก็คือรองเส2คนผู้ช่วยเสอีก5คนครับรองเส2คนผู้ช่วยเส5คนจะมีสาย1สาย2สาย3สาย4สาย5ก็คือสายกำลังพลสาย2สายข่าวสาย3สายยุทธการสาย4ส่งลุงลุงสาย5กิจการบนเรือนครับไอ้ตัวนี้มันมาจากพลตรีส่วนใหญ่มาจากพลตรีพลโทรวดเลยมาจากพลตรีเนี่ยนะผมเนี่ยอาวุโสสุดทั้งกองทัพไทยตอนนี้เสือแดงอาวุโสสูงสุดเลยผมติดพลตรีก่อนผู้การทหารบกคนนี้5ปีติดต่อพลเอกสนธิวิริยะ3ปีถ้าเกิดติดพลตรีก่อนพลเอกสนธิอีก3ปี3ปีก่อนพลผบ.คนปัจจุบันใน5ปีแต่เราไม่ได้อยู่ในไลน์ที่ไม่ได้เลื่อนขึ้นเป็นพลโทพลเอกปกติก็ไม่เป็นเพราะผมมัวแต่ไปทะเลาะกับผบ.ตำรวจ2คนอยู่เพราะว่ารักษาศักดิ์ศรีทหารนี่แหละใช่มั้ยฉะนั้นไอ้ในไลน์ตัวนี้เนี่ยมันอยู่ที่ใครหยิบขึ้นมาไงสมมุติเราหยิบผมไปอยู่ใน7คนเนี่ยครับใน7คนเนี่ยซึ่งผมเนี่ยอาวุโสสุดมา7คนเนี่ย2คนตีเป็นพลโทเนี่ย2รองเส2ผู้ช่วยเส5อย่างเงี้ยเราก็ตาย2นาทีสุดท้ายถ้าเป็นผบ.ทบ.สถานการณ์เป็นอยู่ปัจจุบันในปฏิวัติหรือเปล่าครับมันอยู่ที่เงื่อนไขไงเพราะว่าบ้านเมืองจะสุขสงบไหมถ้าเกิดการขัดแย้งในระบบก็เกิดการขัดแย้งม็อบชนม็อบอย่างนี้มันผิดหลักการใช่ไหมฮะองค์กรอิสระการไปแทนที่จะซักฟอกรัฐบาลกลายเป็นปกป้องรัฐบาลอะไรต่างๆอย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็ทุจริตอะไรกลางเหมือนคราวที่แล้วที่เป็นเงื่อนไขการปฏิวัติแต่แท้ๆไม่ใช่หรอกเพราะว่าแท้ๆนี่ก็คือผมพูดตรงๆเลยก็คือไปแตะไม่ควรไปแตะป่าเขาใช่ไหมฮะไปแตะป่าไม่ได้ป่าสั่งได้ใช่ไหมป่าสั่งได้ใช่ไหมทีนี้ก็คือครั้งต่อไปก็ยังไม่ยุ่งกับป่าเขาตอนนี้ยุ่งกับป่าอีกแล้วใช่ไหมอย่างพันธมิตรนี่ก็ไปลากป่าอีกแล้วจะไปลากป่าป่าเขาอยู่ก็สงบก็ส่งไปประจูนไปดูสถานการณ์เขาหยิบไปกลาบ้านแกอย่างเงี้ยไม่รู้จักนักฆ่าอย่างรุ่มแม่น้ำเจ้าพยาใช่ไหมไม่รู้จักชังเต้ก็แน่ๆ42,000ปลดไปคนละ8ปีแล้วก็มีคนเอาเข้ามาเมตตาจะมาจะนั่งป่านี่เขาอยู่กับประเทศไทยนานพอสมควรนี่ไปยุ่งกับแกจะล่อล่อข้างนอกเลยอย่าไปยุ่งกับบ้านแกอ้าวหนึ่งนาทีสุดท้ายมีอะไรบอกพี่น้องประชาชนให้สบายใจหน่อยจากใจเสียแดงเชิญเลยครับกองทัพยังเข้มแข็งอยู่เพราะกองทัพนี่ยังไม่เพี้ยนเนื่องจากว่ายังซื้อไม่ได้กองทัพเนี่ยมันยังเป็นอย่างถ้าพลเอกอนุพงศ์ท่านเป็นผู้การทหารบกคนปัจจุบันเนี่ยก็ถือว่าแข็งแกร่งเขามาจากผู้หมวดผู้กองผู้พันผู้การรองแม่ทัพแม่ทัพข้าเสือต่อบอกโอ้ลายเนี่ยคอมแมนได้แท้เลยขี้โมโหจะไปดูโดนล้อทุกวันนะพอต่อบอเนี่ยขี้โมโหเหรอโกรธง่ายหายากเนี่ยอาฆาตความจำเป็นเลิศปัจจุบันนี้นะคือพลลักษณะของทหารพูดในสิ่งที่ทำในสิ่งพูดไม่ขี้ขอไม่ทงหูจุดเดือดต่ำขี้โมโหเจอผมไม่บอกเลยอะไร
อารมณ์ชนเลยผมไม่เอาอะไรครับผมไม่เยี่ยมท่านผมนึกว่าเยี่ยมกับคุณอยู่สุขสบายดีอะไรต่างๆก็คือหมายความว่าต้องปตท.คนนี้ทหารแท้ทหารแท้แล้วก็ทหารแท้นี่ต้องขี้โมโหเหรอครับขี้โมโหทุกจุดต่ำกูดีตกก้อนหนึ่งเนี่ยด่าทั้ง3วันเพราะว่ามันไม่งั้นลงรถไฟไหม้รถถังระเบิดทหารต้องปากจัดต้องจ้ำที่จ้ำใจต้องจ้ำแฉะเพราะไอ้ผู้ขับกองพันที่ต้องปกครองคนเป็นพันคนลูกเมียแล้วก็กองร้อยแล้วไอ้อาวุธยุทโธปกรณ์นี่มันเป็นหมื่นล้านแล้วทหารขี้โมโหเดินตามหลังนายกขี้โมโหนั่นนี่ไม่ยุ่งกันไปใหญ่เลยไม่ครับไปนี่เพราะนายกคนนี้เป็นรัฐมนตรีกระทรวงเป็นผู้บัญชาโดยตรงฉะนั้นพลเอกอนุพงศ์เนี่ยจำเป็นจะต้องเดินตามต้องเดินตามเพราะไปนี่ไม่ถือว่าผิดแต่คนก็วิพากษ์วิจารณ์เพราะว่าวันนี้บ้านเมืองเราจะเอาอะไรฮะยังเขายังไม่ได้ทำงานเลยนะรัฐบาลเนี่ยรัฐบาลที่แล้วเนี่ยผมเป็นคนผมก็ด่านะเรื่องคาร์บอนแต่รถบ้านนี้น่ะ1โชว์ขนเพชรหมดเวลาพอดีโชว์ถีบหมดเวลาจะมาโชว์จู๋เงี้ยไม่ยังไม่ทำงานไม่ได้เลยท่านผู้ชมครับคนดีมีสาระวันนี้เชิญเสแดงนะครับพลตรีด็อกเตอร์คณิยะสวัสดิผลมาพูดคุยเป็นสีสันขั้นรายการขั้นช่วงจังหวะคนดีมีสาระบ้างวันนี้รายการขอบคุณเสแดงมากๆนะครับขอโอกาสเชิญอีกถ้าเกิดอยากจะดูรายละเอียดก็เข้าไปที่เว็บไซต์เสแดง.comครับนะครับเสแดง.com S A E แล้วขีดกลางแล้วก็ D A N G เสแดง.com รู้ทุกเรื่องมีคนเข้ามาหลายแสนคนเกือบล้านคนต่อวันวันนี้2ล้านกว่าวันนี้2ล้านกว่านะเสแดง.com ขอให้พรให้เป็นผบทบตามฝันนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับครับลาแล้วครับท่านผู้ชมสวัสดีครับ